เลิกทำงานหนักไม่รักตัวเองเปิดบ้านสวนกลางกรุงพีเสดเด,ดโรคร้ายเปลี่ยนชีวิตไม่คิดแต่งงานมีลูกพีเสดเด,ดเจ้าของฉายาตำนานร็อกอีสานเปิดบ้านสวนในเมืองกรุงย่านรามคำแหงเผยชีวิตหลังรักษาตัวมาเส้นทางศิลปินมาจากความชอบ ชอบร้องเพลงเล่นดนตรีสมัยเรียนวันหนึ่งจับพลัดจับผูได้มาทำอารบั้มเพลงและโพกผ้าที่หัวเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ของพีเสดเดิดก่อนเล่าต่อว่าสมัยที่ดังมากๆเคยรับงานเจงานภายในหนึ่งวันติดต่อกันอยู่ช่วงหนึ่งสนุกกับการทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสนุกกับการหาเงินแบบไม่รักตัวเองจนเผยอีกมุมที่รักในการศึกษาธรรมะพอๆกับรักในเสียงดนตรีโดยน้อมนาคาสอนมาใช้ ในช่วงหนึ่งของชีวิตที่เคยทำไม่ดีเจ้าตัวยังเคยได้บอกเรื่องหัวใจว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีคู่ขออยู่เป็นโสดไม่ขอแต่งงานมีลูกเป็นคนต่างจังหวัดต้นทุนเราต่ำอยู่แล้ววันหนึ่งได้โอกาสทำงานหาเงินรายได้เยอะเราก็ทุ่มเทตเต็มที่เพื่อดูแลคนข้างหลังแล้วมันก็ตอบโจทย์ ตรงกับความฝันการเป็นศิลปินนักร้องนักดนตรีมันยิ่งทำให้มีพลังแต่ปัจจุบันหายหน้ามาเป็น10ปีแล้วอายุ48ปีหลังจากผ่านเรื่องไม่ดีมาได้ก็เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานใหม่จนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิมหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเลิกทำงานหนักเน้นหารายได้พอเลี้ยงชีพเคยอยากปลูกบ้านหลังโตไว้ต้อนรับเพื่อนญาติมิตรแต่ก็ได้เปลี่ยนมาทำเป็นแปลงพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ปลูกกินเองเพื่อความมั่นใจและสบายใจปลอดสารพิษร้อเซเรียกได้ว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินและไม่ลืมตัวตนของตัวเองค่ะ